มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะมาแล้วเลขปฏิทินหลวงปู่สวง1พฤศจิกายน62เลขเรียงสวยมากค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้รับการแชร์และส่งต่ออย่างมากมายในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะสำหรับกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพปฏิทินที่มีรูปของหลวงปู่สวงพร้อมข้อความที่บรรยายเอาไว้นะคะว่าปฏิทินหลวงปู่สวงเดือนที่เหลือนะคะและก่อนหน้านี้อีกหลายงวดเลยค่ะใครดวงดีก็เห็นเลขดีนะคะเอามาให้แล้วตามคำขอค่ะสำหรับหลวงปู่สวงนั้นหลวงปู่สวงบางคนให้ฉายาท่านว่าเทวดาเดินดินนะคะบางคนก็เรียกว่าเทวดาเล่นดินค่ะอันนี้เป็นนามสมมติที่คนไทยเรียกขานกันนะคะหลวงปู่สวงไม่มีใครทราบประวัติของท่านแม้แต่อายุก็ไม่มีใครทราบค่ะหลวงปู่โง่นโสระโยเคยทุดงพบหลวงปู่สวงในป่าสมัยที่หลวงปู่โง่นยังอยู่ในวัยกลางคนนะคะผ่านไปหลายสิบปีหลวงปู่โง่นเองได้เจอหลวงปู่สวงอีกครั้งท่านบอกว่าหน้าตาของหลวงปู่สวงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแสดงว่าหลวงปู่สวงเองต้องมีอายุเกิน100ปีอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะกี่ร้อยก็ไม่มีใครทราบค่ะล่าสุดในงวดวันที่1พฤศจิกายน2562นะคะก็ได้มาแล้วค่ะเช่นเคยนะคะงวดนี้เอาไปเลยค่ะ7 8 6ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อเลขเท่านั้นนะคะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาค่ะทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ